ผมกำลังมาคุยกับสมาชิกใหม่บ้านสวนนูนานะครับเฮ้ยมาจากสายเนี่ยนั่ง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 พูดไม่รู้เรื่องเด็กๆพวกนี้ต้องเอาข้าวคอสมันลื้อกับผิงไฟมันจะจำกลิ่นเราได้ป่ะนี่พอมันปล่อยมันเลยมันจำกลิ่นเราได้ปุ๊บมันก็จะถ้ามันโตมามันก็จะไม่กัดเราไปแล้วนี่ก็คือสมาชิกใหม่นะตอนนี้ก็มาดูขั้นตอนการทำไฟฟ้านะครับตอนนี้งวดเข้ามาแล้วครับต้องลงกาวลงกาวตู้โหลดเพื่อรอการรับรองจากไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์นะครับต้องมีกาวนะครับตู้โหลดอย่าเพิ่งมีตัวนะตัดท่อซะก่อนนะตัดท่อแหย่ลงไปเลยช่างลงของเราก็ได้ทำการวัดท่อก็ใส่เปลือยบ่บ่เปลือยเอานั่นเลยร้อยไปเลยใส่ข้องอนะเนาะบ่ต้องใส่ปล่อยสายไปเลยแบบนี้นะลุงชุดแค่นี้มันก็จะให้มันอันตรายไหนนะเอาตามลงไปอีกก็ได้จุเลยนะตัดตัดตัดนี่ตัดตัดตรงข้อนี่นะนี่ตัดตรงข้อข้อต่อตรงนี่นะนี่ตรงนี้ยับต่อไปอีกลงไปอีกอีกเพี้ยนเลยบ่ตัดเลยมันจะยับขึ้นมาจังน้อยนะลงก็เดินไปหากันไกลนะครับเพราะว่าทำเองลืมเองนี่กำลังเป็นการขั้นตอนกันลงสายกราวตู้นะครับระวังระวังยาแห้งไรข้างหลังเขาก็เริ่มคุยกับเด็กๆของเขารู้เรื่องแล้วนะครับดูเอาครับเจ้าของบ้านคุยกันรู้เรื่องครับผมไม่รู้จะคุยกับใครตอนนี้คุยกับเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องเขาแน่ๆๆแสดงว่าไม่หิวระวังตะกาผมน่ะกลัวกาจะมาฆ่าไปโอ้ยมันไม่ได้ตายบ้าเดินสายกาวตู้เดินสายกาวรองรับไฟฟ้าคือเขาไฟฟ้าเขามาตรวจเรื่องมิเตอร์เราต้องมีกาวนะครับส่วนตู้ก็อยู่ด้านในตัวบ้านนะครับนี่ครับแสงจะเลื่อนๆหน่อยเพราะว่าอยู่กลางแดดตัวกาวก็จะปักตรงนี้นี่ครับแท่งกาวกำลังรอกันปักมีดคีมมาเลยครับไข่ควงแฉกมีดคีมหน้าที่ของช่างลงก็นี่ครับยืดออกมาอีกทำไปเลยโอ้ใส่มันได้
ไปตัวนั่นแหละพับไว้ในไตนั่นแหละเวลาเขาเกิดกับลุมเขาวันกว่าเฮาเขาก็ให้เขาวันดึงตัวที่มันพับนั่นแหละลงไปนะตอนนี้ยังคาดการยังไม่ได้ก่อสร้างเพิ่นกันยังอยู่ทางซ้ายทางขวาอยู่คือกาวนี่มันก็ความสำคัญมันก็ตอนฟ้าลงฟ้าอะไรจะไม่เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเช่นตู้เย็นเสียบปลั๊กไว้แบบนี้พวกทีวีเห็นไหมหิ้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์พวกนี้เสียบมันจะไม่เข้ามันจะลงมาอย่างแท่งกาวตัวนี้ตีเกียวอย่างนี้ตีตะปายนั่นก็พอนะพอแล้วบอกปัญญาดึงขึ้นมาก็ได้ดึงขึ้นมาก่อนเออไขควงหมุนให้แน่นเด้อดันลงไปขี้แบบนี้ครับพวกนี้เดี๋ยวนี้มันเปราะบางเราต้องไปเคาะอย่างทั้งสิ้นตกก็ห้ามตกอีกตกแล้วมันเคลื่อนนะเคลื่อนปุ๊บเป็นแนวใหม่เลยพวกขี้พวกอย่างกูมือนี่นะมันบอกคือตะกี้เสียงตัดมันจะดังกิ้งกิ้งนะมันจะเป็นเล็กแท้ค่อนก็เป็นนาทีเสร็จสิ้นนะครับการตอกลงกาวแท่งยังพื้นดินนะครับเพื่อรองรับการอนุมัติในการขอมิเตอร์ไฟนะครับคุณประโยชน์คือเวลาฟ้าลงฟ้ามันจะไม่เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่สำคัญเช่นพวกแอร์พวกแอร์ตู้เย็นทีวีพวกเครื่องใช้คอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับมันจะไม่เข้ามันจะลงมาอย่างพื้นตรงนี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับถมดินแล้วก็เรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ